ครับสวัสดีครับพบกับสัมมนาออนไลน์จาก YLG นะครับก็เป็นสัมมนาพิเศษระหว่างสัปดาห์ครับเพื่อมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับนักลงทุนจะได้ติดตามข่าวสารที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะถัดๆไปได้นะครับแล้วก็มาอัปเดตสถานการณ์แนวโน้มทิศทางราคาทองคำก็จะได้รู้ว่าเทรนด์ทองคำณปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรมีข่าวสารมีข้อมูลอะไรที่จะต้องติดตามแล้วก็รับชมกันบ้างนะครับก็ทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าหัวข้อในการสัมมนาวันนี้ก็คือปีทองของทองคำก็เดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นว่าทำไมปีนี้ถึงเป็นปีทองของทองคำนะครับแล้วก็แนวโน้มหรือทิศทางของราคาทองคำถัดต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนอกจากนี้ในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำทำไมเราถึงบอกว่าปีนี้ทองคำถึงเป็นปีทองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟแล้วก็ดูสไลด์กันเลยดีกว่าครับครับในส่วนของทิศทางแล้วก็ในส่วนของตัวแนวโน้มในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับต้องบอกว่าหากเทียบทองคำกับตัวสินทรัพย์อื่นๆเราพบว่าราคาทองคำเนี่ยมีลักษณะของการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆเห็นได้จากตัวทองคำถ้าเป็นทองคำแท่งก็มีการโทษครับถ้าเป็นโกลด์สปอตหรือตัวทองคำตลาดโลกก็มีการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ 28.14% นะครับข้อมูลตัวนี้ทำสรุปนะวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือตัดในส่วนของรายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ราคาทองคำก็ขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อก็อาจจะทำให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเทียบจากต้นปีจนถึงณปัจจุบันเนี่ยทองคำมีการขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับนอกจากนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำแท่ง 96.5 หรือเป็นทองคำแท่งของไทยก็มีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีหากเทียบจากเปิดต้นปีมาจนถึงณปัจจุบันบวกขึ้นมาแล้วประมาณ 32.33% ถ้าเทียบกับสินทรัพย์อื่นอย่างเช่นในส่วนของตัว S&P 500ปรับตัวบวกขึ้นได้แค่ 3.95% เท่านั้นแล้วก็ค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าหรือขยับขึ้นประมาณ 4.3%สกุลเงินยูโรบวกได้ 5.47% แล้วก็ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันก็คือสิ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาดอลลาร์ปรับตัวลง 3.53% ทางนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทองคำยังคงให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีหากเทียบจากสินทรัพย์อื่นๆนอกจากนี้แล้วสินทรัพย์ที่เป็นโลหะมีค่าอย่างเช่นโลหะเงินก็มีทิศทางหรือมีสัญญาณที่ค่อนข้างสดใสเช่นเดียวกันจะเห็นว่าโลหะเงินเนี่ยเป็นพระเอกสำหรับปีนี้เหมือนกันนะครับโดยบวกขึ้นมาได้ถึง 48.60% ซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์หรือเป็นโลหะมีค่าที่ให้ผลตอบแทนในทิศทางที่ค่อนข้างดีกว่าทิศทางราคาทองคำของตลาดโลกด้วยซ้ำนะครับหากเรามาดูกันละเอียดนะครับเราพบว่าทองคำในช่วง5ปีที่ผ่านมามีลักษณะของการค่อยๆขยับขึ้นหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในรูปแบบของไซด์เวย์นะครับแต่พอมาปี2019ราคาทองคำเริ่มขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางที่ชันหรือขึ้นในทิศทางที่มีอัตราเร่งมากขึ้นนะครับแต่พอมาปี2020ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยราคาเปิดตลาดบริเวณ 1,517 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนลงไปทำระดับต่ำสุดบริเวณ 1,451 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนซึ่งเกิดขึ้นทำระดับต่ำสุดของปีนี้ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับหลังจากนั้นราคาเริ่มมีการดิดตัวหรือรีบาวกลับแล้วก็มีการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยขึ้นค่อนข้างชันนะครับจากช่วงที่ผ่านมาราคาเนี่ยทะยานขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดของปีในเดือนสิงหาคมบริเวณ 2,074 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนแล้วก็มีลักษณะของการพักฐานหรือมีการปรับฐานลงมาจนปิดตลาดปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณ 1,943 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งหากดูจากระดับต่ำสุดขึ้นไปที่ระดับสูงสุดราคาทองคำตลาดโลกขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับประมาณ623เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยประมาณ 32.09 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนแต่หากดูจากราคาเปิดของต้นปีบริเวณ 1,517 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเทียบจากราคาปิดของวันศุกร์ที่ผ่านมาบริเวณ 1,943 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนราคาทองคำบวกได้ 426.01 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนหรือขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากต้นปีมาแล้ว 28%
แนวโน้มหรือท่าทีหรือสถานการณ์ดังกล่าวนะครับยังคงสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าราคาทองคำจะถูกขายกดลงมาจากระดับสูงสุดบริเวณ 2,075 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ราคาก็ยังมีลักษณะของการให้ทิศทางหรือให้โมเมนตัมในเชิงบวกแล้วก็ยังให้ผลตอบแทนตั้ง 28% หากเทียบจากการเปิดของราคาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาดังนั้นแม้ว่าราคาทองคำจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาแรงๆนะครับมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงประมาณ80กว่าเหรียญในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำก็ยังให้ผลตอบแทนในปีนี้ค่อนข้างสดใสสถานการณ์ดังกล่าวยังทำให้ทองคำในปี2020ยังคงเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ YLG ก็ยังบอกว่าปีนี้แหละก็คือปีทองของตัวทองคำใครที่ซื้อทองคำไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็มีการแบ่งทองคำออกขายในช่วงเดือนสิงหาคมก็ได้ผลตอบแทนร้อยละ 28% นะครับเป็นอย่างน้อยแต่ว่าถ้าซื้อที่ระดับต่ำสุดของปีในช่วงเดือนเมษายนแล้วไปขายที่ระดับสูงสุดของปีในช่วงเดือนสิงหาคมทองคำให้ผลตอบแทนประมาณ 32% หรือลงทุน100บาทก็ให้ผลตอบแทน32บาททีเดียวนะครับถือว่าทิศทางการลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงมีทิศทางค่อนข้างสดใสและยังคงมีสัญญาณหรือโมเมนตัมในการลงทุนที่น่าดึงดูดใจสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้หลายฝ่ายยังคงมองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและก็ยังมองทองคำว่ายังคงเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีในภาวะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนอกจากตัวทองคำตลาดโลกครับเรามาดูทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำแท่ง 96.5 ที่ประกาศโดยสมาคมผู้ค้าทองบ้างนะครับก็ทำสถิติให้เห็นก็มีโมเมนตัมหรือทิศทางการเคลื่อนไหวคล้ายๆกับทิศทางของตัวโกลด์สปอตนะครับช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปี2015 2016 2017 2018มีลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางของไซด์เวย์หรือทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำครับพอมาปี2019ทองคำแท่ง 96.5 ของบ้านเราเริ่มขยับและปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีพอมาปี2020เนี่ยมีทิศทางสดใสเหมือนกับราคาทองคำตลาดโลกนะครับหากดูจริงๆเราพบว่าราคาทองคำแท่ง 96.5 ราคาต่ำสุดอยู่ตั้งแต่เดือนมกราคมเลยครับคือ 21,550 บาทต่อบาททองคำเป็นราคาต่ำสุดของทองคำแท่ง 96.5 ของปีนี้นะครับแล้วก็ราคาทะยานหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในช่วง เดือนสิงหาคมเป็นจังหวะเดียวกับราคาทองคำตลาดโลกที่ขึ้นไป 2,075 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับขึ้นไปทำระดับสูงสุดเนี่ย 3,400 บาทต่อบาททองคำถือว่าจากระดับต่ำสุดไปที่ระดับสูงสุดเนี่ยมีการแกว่งตัวบวกขึ้นมานะครับประมาณ 8,850 บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าให้ผลตอบแทนประมาณ 30.89% หรือให้ผลกำไรเป็นบวกประมาณ3ลงทุน100บาทได้30บาทนะครับแล้วก็ใครซื้อทองคำเอาไว้ต้นปีเนี่ยต้นทุน 21,550 บาทต่อบาททองคำพอไปขายในส่วนของเดือนสิงหาคมได้กำไรไปแล้ว 8,850 บาทต่อบาททองคำก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของตัวทองคำจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าพอราคาทองคำขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากๆเราก็จะเห็นความผันผวนหรือการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของราคาทองคำในระดับที่สูงตามด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนจำเป็นที่จะต้องจับตาข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเพิ่มเติมนะครับก็จะทำให้นักลงทุนจับจังหวะในการลงทุนในตัวตลาดทองคำได้ง่ายแล้วก็ดีมากขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าการที่ตัวทองคำตลาดโลกให้ผลตอบแทนทิศทางที่ยังคงมีโมเมนตัมในเชิงบวกแม้ว่าทองคำจะถูกขายทำกำไรออกมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ85เหรียญแล้วนะครับแต่ก็ยังทำให้กองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์มีการเข้าถือครองในส่วนของตัวทองคำหรือลงทุนในตัวทองคำเพิ่มเติมนะครับทางนี้เนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตต์มีการชี้หรือมีการเปิดเผยครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีการลดการถือหุ้นในกลุ่มธนาคารลงแล้วก็เพิ่มการถือหุ้นในกลุ่มเหมืองทองคำเพิ่มเติมนะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าณตอนนี้บริษัทเบิร์กเชียร์ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ได้มีการขายหุ้นของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐ
หลังจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกมานะครับโดยวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยลดการถือครองหุ้นในส่วนของธนาคารเวลฟาโก JP Morgan และก็โกลแมนแซกลงหลังจากนั้นโกลแมนแซกโทษครับวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยมีการรายงานหรือยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐโดยมีการเปิดเผยงบดุลในไตรมาสที่2ที่สิ้นสุดไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับบ่งชี้ว่าบริษัทเบิร์กเชียร์ของเขาเนี่ยได้มีการลงทุนครั้งใหม่โดยมีการเข้าไปถือครองหุ้นของบริษัทแบริโกซึ่งเป็นบริษัทเหมืองทองคำในแคนาดานะครับจำนวน 20.9 ล้านหุ้นคิดเป็นมูลค่าราว 563.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นพอร์ตการลงทุนของบริษัทเบิร์กเชียร์ก็ประมาณ 0.3% แบริโกเป็นบริษัทเหมืองทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ดำเนินกิจการมายาวนานดังนั้นเนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตต์ยังคงมองหรือให้น้ำหนักในการลงทุนในส่วนของหุ้นที่เป็นเหมืองทองคำซึ่งการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวก็ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นครับว่าแนวโน้มหรือทิศทางของทองคำตลาดโลกอาจจะยังคงมีทิศทางสดใสอย่างต่อเนื่องหลังจากปี2020ถือว่าเป็นปีทองของทองคำแม้ว่าจะมีแรงขายทำกำไรสลับหรือมีการปรับตัวลงมาก็ตามแต่ทิศทางการลงทุนในตัวทองคำในระยะถัดไปถ้าคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลกมีการโยกในส่วนของเงินลงทุนของบริษัทของเขามาลงทุนในตัวทองคำเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคำถัดต่อจากนี้ยังคงมีอนาคตที่สดใสนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์มีการปรับพอร์ตการลงทุนโดยลดการถือครองหรือลดการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงลงในช่วงที่ผ่านมานอกจากการขายหุ้นในส่วนของกลุ่มธนาคารไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้วอร์เรน บัฟเฟตต์เองได้มีการเปิดเผยว่าตัวเขาเองเนี่ยมีการคัดลอสหรือตัดขาดทุนหุ้นของกลุ่มสายการบินที่มีการซื้อหรือมีการถือครองเอาไว้นะครับโดยวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยมีการเปิดเผยในรายงานการประชุมประจำปีโดยมีการกล่าวผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ทางไกลว่าตัวบริษัทเบิร์กเชียร์ของเขาเนี่ยได้มีการขายหุ้นสายการบินอย่างเช่น United Airlines Southwest Airlines แล้วก็ Delta Airlines นะครับมูลค่ากว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งหุ้นดังกล่าวเนี่ยถูกขายตั้งแต่โควิด-19 มีการระบาดใหม่ๆก็คือพูดง่ายๆว่าขายตั้งแต่ช่วงปลายปี2019นะครับขณะที่พอหุ้นดังกล่าวถูกขายออกไปแล้วเนี่ยทิศทางการปรับตัวหรือการอ่อนตัวลงของหุ้นกลุ่มสายการบินดังกล่าวมีทิศทางปรับตัวหรือมีการอ่อนตัวลงอย่างชัดเจนโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหุ้นของกลุ่มสายการบินที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ขายไปมีการปรับตัวลดลงประมาณ 62-45% ก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่ามุมมองการลงทุนในตัวของวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยยังคงมีสัญญาหรือมีทิศทางที่ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ยังเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนึงของนักลงทุนในตลาดโลกนะครับที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดถึงแนวโน้มและทิศทางของการลงทุนในระยะถัดๆไปได้ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญผู้ค้ำวอดในวงการอย่างคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ที่กลับเข้ามาเพิ่มการถือครองหุ้นเหมืองทองคำก็ทำให้ทิศทางการลงทุนในตัวตลาดทองคำในระยะยาวนะครับเริ่มมีทิศทางหรือมีสัญญาณสดใสมากยิ่งขึ้นก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงสร้างแนวโน้มหรือมุมมองเชิงบวกให้กับทิศทางราคาทองคำในระยะนี้ครับทั้งนี้นะครับทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับความนิยมแล้วก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาสหรัฐกับจีนมีการยกเลิกในส่วนของการเจรจาเกี่ยวกับการหารือหรือเป็นการรีเฟซข้อตกลงการค้าระยะที่1ออกไปนะครับเนื่องจากในส่วนของสหรัฐเองต้องการให้ระยะเวลาในส่วนของทางการจีนในการซื้อสินค้าจากทางฝั่งสหรัฐมากยิ่งขึ้นเนื่องจากจีนเองมีการอ้างว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้จีนไม่สามารถซื้อสินค้าได้ตามเป้าที่สหรัฐมีการประกาศหรือกำหนดเอาไว้ทั้งนี้เนี่ยหากเรามาดูนะครับว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนระยะที่1มีการตกลงกันอะไรเอาไว้บ้างแล้วก็มีการให้สิทธิประโยชน์ของสหรัฐต่อจีนอะไรบ้างนะครับเราก็จะรู้ว่าหากข้อตกลงการค้าระยะที่1ถูกยกเลิกไปสหรัฐเองจะมีการดำเนินมาตรการกลับมาปรับขึ้นภาษีต่อทางการจีนอย่างไ
และความเสี่ยงต่อแนวโน้มต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับทางนี้ต้องบอกว่าข้อตกลงการค้าระยะที่1เนี่ยสหรัฐเองมีการคงอัตราภาษีที่จัดเก็บต่อสินค้าและบริการของจีนไว้ที่ระดับ 25% หรือ 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับยังคงจัดเก็บในส่วนของวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางอย่างเช่นรถยนต์เครื่องบินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆแต่ว่ามีการปรับลดภาษีบางส่วนจาก 15% ให้ลดลงเหลือระดับ 7.5% นะครับวงเงินภาษีดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่ระดับ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภาษีที่ได้รับการปรับลดภาษีลงจาก 15% เหลือ 7.5% อย่างเช่นชากาแฟยาหนังสือและก็เสื้อผ้าเป็นสินค้าต่างๆที่ไม่ใช่สินค้าขนาดใหญ่ก็ทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนในระยะหลังๆมีประเด็นสงครามการค้าที่บรรเทาเบาบางหรือคลี่คลายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วข้อตกลงการค้าในเฟสที่1ทำให้สหรัฐเนี่ยมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้าจากจีนวงเงิน 1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้ากลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกเว้นตั้งแต่วันที่15ธันวาคมของปี2562นะครับซึ่งสินค้าดังกล่าวได้แก่สมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและของเล่นเสื้อผ้าต่างๆซึ่งหากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกลับมามีความตึงเครียดอีกครั้งหรือข้อตกลงการค้าระยะที่1ถูกยกเลิกมาตรการการปรับลดภาษี1.2 แสนล้านดอลลาร์ 1.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในกลุ่มชากาแฟหนังสือเสื้อผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงจับตาขณะที่ข้อตกลงการค้าเฟสที่2หรือระยะที่2ซึ่งคาดการว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี2563หรือว่าปี2020ในปีนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าข้อตกลงการค้าดังกล่าวเนี่ยระหว่างจีนกับสหรัฐต้องการให้มีการยกเว้นหรือระงับในส่วนของการแก้ไขสนธิสัญญาทางด้านกฎหมายหรือสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับซึ่งข้อตกลงการค้าในเฟสแรกเนี่ยดูท่าทีหรือมีสัญญาที่ค่อนข้างงอนแง่นหรือสั่นคลอนมากอยู่แล้วนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่จะยกเลิกด้วยซ้ำข้อตกลงการค้าในเฟสที่2ที่จะไปมีพัฒนาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆไม่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังมองนะครับว่าประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อแล้วก็ดำเนินต่อไปอาจจะยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นจนถึงก่อนช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยหลายคนมีการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาว่าการที่จีนเองในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีที่มีการเซ็นสัญญาหรือเซ็นข้อตกลงการค้าในระยะที่1พบว่าจีนมีการซื้อสินค้าทางการเกษตรน้อยกว่าที่สหรัฐตั้งเป้าหมายเอาไว้ในช่วง6เดือนสิ้นสุดช่วงเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งจีนแทนที่จะซื้อทั้งหมด 100% ตามเป้าหมายในช่วงครึ่งปีแรกแต่จีนเนี่ยซื้อได้เพียงแค่ 39-48% เท่านั้นก็พูดง่ายๆว่าตกลงว่าจะซื้อ101แต่ซื้อได้ประมาณ 40-48% ไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ตกลงกันเอาไว้นะครับแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาแสดงท่าทีเกรี้ยวกราดแล้วก็ไม่พอใจกับทางการจีนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลายคนมีการวิเคราะห์หรือพิจารณากันว่าก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขข้อตกลงการค้าในระยะที่1ซึ่งอาจจะเป็นการแก้ไขข้อตกลงการค้าที่เซ็นสัญญาหรือลงนามไปแล้วได้ยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นหรือคะแนนความนิยมของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถดถอยแพ้โจไบเดนอย่างมากทรัมป์เองอาจจะงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาก็คือการยกเลิกข้อตกลงการค้าระยะที่1ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้การเลือกตั้งระหว่างสหรัฐกับจีนมากที่สุดซึ่งประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีทิศทางหรือมีสัญญาณปรับตัวหรือขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ต้องบอกว่าประเด็นการเจรจาการค้าที่ยังคงตรึงหรือยังคงดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการค้าตามข้อตกลงการค้าระยะที่1
ให้มีทิศทางหรือมีสัญญาณดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่ยังคงทำให้ทิศทางเศรษฐกิจโลกยังคงดำเนินต่อไปยังไม่ได้เกิดความผันผวนหรือความรุนแรงหรือกดดันให้เศรษฐกิจตกต่ำหรือถดถอยมากนักดังนั้นแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวก็อาจจะยังไม่ได้กลับเข้ามากระตุ้นหรือส่งผลให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้มากนักซึ่งนักลงทุนยังคงจับตาดูอยู่ว่าหลังหากต่อจากนี้นะครับมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการเจรจาข้อตกลงการค้าระยะที่1ระหว่างสหรัฐกับจีนประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วท่าทีของสหรัฐกับจีนที่มีการส่งสัญญาณกันออกมาจะสร้างความวิตกกังวลต่อตลาดมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่ได้มีการแสดงท่าทีที่มีความวิตกกังวลต่อกันมากนักทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมหรือไม่ได้รับแรงหนุนแต่หากสหรัฐแสดงท่าทีตึงเครียดจีนเองก็ไม่ได้ซื้อสินค้าทางการเกษตรและบริการของทางฝั่งสหรัฐเพิ่มเลยจากช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้ประเด็นดังกล่าวสร้างความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะกลับมาหนุนการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของตัวราคาทองคำได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ประเด็นการแบนในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน TikTok ของบริษัท ByteDance ของจีนนะครับถือว่าเป็นประเด็นหรือเป็นปัจจัยใหม่ที่นักลงทุนในตลาดทองคำยังคงจับตาครับเพราะว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนนอกจากจะมีประเด็นสงครามการค้าในช่วงที่ผ่านมาแล้วจะพบว่าการเข้ามาแทรกแซงหรือการเข้ามาแบนในส่วนของแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งมีชาวสหรัฐหรือชาวอเมริกันใช้เงินมากใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวหรือโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวมากถึง100ล้านคนทำให้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแสดงถึงความวิตกกังวลนะครับเพราะว่าการดาวน์โหลดหรือการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและทรัมป์เองประเมินหรือมองว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยมีการล้วงข้อมูลชาวอเมริกันซึ่งเป็นชาวหนุ่มคนหนุ่มสาวในการใช้งานของแอปพลิเคชันดังกล่าวและก็ส่งไปยังพรรคคอมมิวนิสต์หรือส่งไปยังทางการของจีนดังนั้นข้อมูลดังกล่าวเนี่ยทรัมป์เองมองว่าเป็นการโจรกรรมหรือเป็นความไม่ปลอดภัยของทางด้านการให้บริการของแอปพลิเคชันดังกล่าวตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงมีการสั่งแบนแอปพลิเคชันดังกล่าวภายใน45วันนะครับโดยห้ามนิติบุคคลและก็บุคคลธรรมดาซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจขอบเขตของศาลของอเมริกันในการทำธุรกรรมต่างๆกับบริษัท ByteDance เจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็มีการแบรนด์ในส่วนของแอปพลิเคชัน WeChat ของTencent ด้วยนะครับซึ่งการแบรนด์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยในเบื้องต้นจากการประกาศครั้งแรกเนี่ยเขาเป็นการแบรนด์การทำธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าวซึ่งการแบนในช่วงแรกทำให้บริษัทโฆษณาต่างๆไม่สามารถลงโฆษณาหรือทำธุรกรรมทางการเงินกับแอปพลิเคชันต่างๆในอเมริกันได้นะครับภายใน45วันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในส่วนของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการออกคำสั่งทางการบริหารใหม่ต่อบริษัท ByteDance โดยบังคับให้ตัว ByteDance เนี่ยขายแอปพลิเคชัน TikTok ให้กับสหรัฐภายใน90วันซึ่งคาดการว่าบริษัท Microsoft ของสหรัฐก็อาจจะมีการกลับเข้ามามีการเสนอตัวแล้วก็เจรจาที่จะขอซื้อในส่วนของแอปพลิเคชันดังกล่าวแต่การบีบบังคับให้มีการขายแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ผลิตโดยคนจีนให้กับบริษัทของสหรัฐเองถูกมองว่าเป็นการขโมยในส่วนของเทคโนโลยีแต่ทรัมป์เองก็มองว่าการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลของชาวอเมริกันที่จะรั่วไหลไปยังทางการจีนและทางพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนซึ่งประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้ทางการจีนเองมีมาตรการตอบโต้ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นซึ่งการประกาศหรือการบังคับในส่วนของการขายแอปพลิเคชัน TikTok ภายในระยะเวลา90วันดังกล่าวทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้หยุดแค่แอปพลิเคชัน TikTok หรือ WeChat ของจีนเริ่มมีการส่งสัญญาณโดยทรัมป์เองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทางสื่อของสหรัฐว่านอกจากแอปพลิเคชัน WeChat แล้วก็ TikTok แล้วทรัมป์เองเตรียมที่จะแบนแอปพลิเคชันอื่นๆของจีนอย่างเช่น Alibaba ซึ่ง Alibaba เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการขายสินค้าแล้วก็มีการจดทะเบียน
ในบริษัทในตลาดหุ้นของสหรัฐด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวอาลีบาบาเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการเข้าไปจดทะเบียนหรือเข้าไปจดทะเบียนในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงเพื่อเป็นการป้องกันการถูกแบนจากทิศทางหรือจากตลาดหุ้นหรือถูกขับออกจากตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอย่างเช่นอาลีบาบาถูกแบนหรือถูกยกเลิกการใช้งานหรือถูกห้ามทำธุรกรรมอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทิศทางตลาดหุ้นของสหรัฐหรือตลาดหุ้นวอลสตรีทด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการดำเนินมาตรการหรือการกีดกันทางการค้าผ่านการแบนแอปพลิเคชันของอาลีบาบาตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงคิดหนักแต่การแสดงท่าทีหรือการส่งสัญญาณดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงมีแนวโน้มที่ยังคงทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกลับเข้ามาพยุงและก็หนุนในส่วนของตัวราคาทองคำไว้อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของนอกจากตัวแอปพลิเคชันของตัว TikTok WeChat แล้วนะครับแล้วก็ Alibaba แล้วประเด็นการทำสงครามทางด้านสื่อโซเชียลต่างๆหลังจากช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการดำเนินการหรือระบาดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทำให้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าการแบนหรือการห้ามจีนเข้ามาทำการซื้อขายหรือการทำธุรกรรมจำเป็นที่จะต้องมีการตัดท่อน้ำเลี้ยงก็คือการตัดแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็การตัดข้อมูลข่าวสารหรือโซเชียลต่างๆซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองมีการแบนในส่วนของบริษัทหัวเว่ยและ ZTE ของจีนซึ่งสหรัฐมีการประกาศหรือประเมินว่าบริษัทหัวเว่ยและตัว ZTE เนี่ยเป็นภัยคุกคามและเป็นการแบนเพื่อเป็นการปิดช่องทางการทำธุรกรรมต่อเครือข่ายของชนบททางนี้เนี่ยประเด็นดังกล่าวดำเนินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สะท้อนเห็นถึงความยืดเยื้อและการพยายามโจมตีในส่วนของบริษัทเทคโนโลยีในฝั่งของจีนไม่ว่าจะเป็นบริษัทหัวเว่ยหรือ ZTE นะครับซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลการสื่อสารของสหรัฐหรือเราเรียกกันว่า FCC มีการประกาศอย่างชัดเจนเลยครับว่าบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีและก็บริษัท ZTE ของจีนเป็นภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงแห่งชาติทางนี้เนี่ยคณะกรรมการกำกับดูแลการสื่อสารของสหรัฐมีการระบุเอาไว้ชัดเจนครับว่าบริษัททั้ง2บริษัทมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและมีการคาดการถึงความเสี่ยงว่าอุปกรณ์ไฮเทคของทั้ง2บริษัทมีการล้วงความลับแล้วก็นำข้อมูลส่งไปยังรัฐบาลกลางของจีนนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้แนวโน้มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งในส่วนของประเด็นการแบนในส่วนของบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคมขนาดใหญ่ที่มีการขายแล้วก็จำหน่ายไปยังกลุ่มประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปอังกฤษเอเชียหรือว่าอินเดียด้วยก็ถูกแรงกีดกันหรือแรงกดดันจากทางฝั่งสหรัฐให้กลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยรวมกันแบนในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของทั้ง2บริษัทในฝั่งจีนนะครับซึ่งความพยายามดังกล่าวเนี่ยทำให้ทางการจีนไม่พอใจแล้วก็ดูเหมือนว่าจีนเองก็จะเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขออกมาไกล่เกลี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากสหรัฐแล้ว อีกหนึ่งประเทศที่ออกมาแสดงท่าทีการแบนหรือการไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยและก็ ZTE ก็คืออินเดียซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าจีนกับอินเดียเนี่ยมีการร่วมโครงการการพัฒนาเครือข่าย 5G ซึ่งอินเดียก็ให้เหตุผลโดยข้ออ้างจากความมั่นคงขณะที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าจีนกับอินเดียเนี่ยมีการกระทบกระทั่งกันบนพื้นที่พิพาทซึ่งปะทะกันบริเวณชายแดนของทิเบตหลังจากนั้นความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับจีนเนี่ยก็ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นซึ่งการที่อินเดียออกมาประกาศแบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของหัวเว่ยและ ZTE ทำให้สถานการณ์สงครามการค้าหรือการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วดูเหมือนว่าอินเดียเองจะเป็นพันธมิตรและก็เข้าข้างทางฝั่งสหรัฐอย่างใกล้ชิดนอกจากมีการแบนในส่วนของ อุปกรณ์ของ Huawei และ ZTE แล้วยังมีการออกมาประกาศแบนในส่วนของแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็ WeChat โดยอ้างถึงภัยคุกคามอำนาจอธิปไตยและความสงบของประชาชนเนื่องจากแอปพลิเคชันดังกล่าวเข้ามาล้วงข้อมูลหรือว่าเข้ามาแสดงถึงข้อมูลการใช้บริการของประชาชนชาวอินเดียด้วยเช่นกันซึ่งสถานการณ์หรือประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขยายวงกว้างของประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงตึงเครียดและก็ยังคงขยายวงกว้างไปยังกลุ่มประเทศอื่นๆซึ่งจีนเองก็พยายามออกมาล็อบบี้ในกลุ่มประเทศอื่นๆนอกเหนือจากสหรัฐให้ใช้ในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Huawei และก็ ZTE รวมทั้งมีการออกมาขู่บางประเทศอย่างเช่นออกมาขู่ญี่ปุ่นว่าห้ามที่จะออกมาแบนหรือระงับการใช้แอปพลิเคชัน TikTok หรือ WeChat ไม่งั้นจีนเองก็จะมีการตัดความสัมพันธ์เช่นเดียวกันซึ่งประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงส่งผลเชิงบวกและก็กระตุ้นและก็สนับสนุนแหล่งซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเอาไว้อย่างไรก็ตามครับถ้ามาดูต้องบอกว่าทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความพยายามที่จีนแล้วก็รัสเซียเองพยายามที่จะตอบโต้การดำเนินการต่างๆของสหรัฐโดยจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยพยายามร่วมมือกันนะครับในการแบนในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือพูดง่ายๆว่าพยายามลดการใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินกลางทางนี้เนี่ยจากกราฟจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าในส่วนของสีดำจะเป็นการใช้ในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ในส่วนของกราฟสีชมพูเนี่ยจะเป็นในส่วนของทิศทางของสกุลเงินยูโรทางนี้เนี่ยรัสเซียเองได้มีการออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียได้ใช้เงินยูโรมากกว่าเงินดอลลาร์สหรัฐในการทำธุรกรรมการส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งแนวโน้มการทำธุรกรรมหรือการทำการค้าขายกับจีนเนี่ยมีสินค้ามากกว่า 50%ที่จีนสั่งซื้อจากรัสเซียในไตรมาสแรกแล้วก็มีการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านโดยไม่ใช้เงินดอลลาร์นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของสกุลเงินยูโรแทนดังนั้นการที่ดอลลาร์มีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการดิ่งลงประมาณ 3% กว่าหากเทียบจากต้นปีจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามร่วมมือกันระหว่างจีนกับรัสเซียที่จะไม่ใช้ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินกลางในการแลกเปลี่ยนดังนั้นความพยายามที่จะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการชำระเงินในรูปแบบของสินค้าและบริการจากดอลลาร์สหรัฐมาเป็นสกุลเงินยูโรก็ทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของดอลลาร์สหรัฐถูกลดความน่าสนใจลงแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าปริมาณการใช้ดอลลาร์ของสหรัฐในฝั่งของจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ได้มากนักหากเทียบจากปริมาณที่มีการปรับตัวลดลงแทบบอกได้เลยว่าลักษณะหรือแรงกดดันดังกล่าวอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อระบบการเงินของโลกมากนักหรือว่าไม่ได้ลดความน่าสนใจของดอลลาร์มากนักทางนี้เนี่ยส่วนแบ่งการซื้อขายสกุลเงินดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 88.3 ในปี2019แล้วก็ยังคงมีสัญญาณที่ขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจากปี2016ที่ระดับ 87.6%ขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ 60% ยังคงใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่แต่ความพยายามดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณตัวนึงที่สร้างแรงกดดันและทำให้นักลงทุนจับตาดูว่าดอลลาร์สหรัฐจะถูกลดความน่าสนใจลงไหมและทางการจีนกับทางการรัสเซียเนี่ยจะพยายามเข้าไปกดดันหรือทำให้ดอลลาร์สหรัฐถูกลดความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดนอกจากการเปลี่ยนรูปแบบการชำระค่าสินค้าและบริการแล้วนะครับต้องบอกว่าทางการจีนแล้วก็รัสเซียขอโทษครับทางการจีนเองมีโปรเจกต์ตัวหนึ่งที่หลายคนกำลังจับตาดูก็คือหยวนดิจิตอล เป็นการใช้สกุลเงินหยวนในรูปแบบของสกุลเงินดิจิตอลนะครับก็จีนกำลังวางเป้าหมายว่าจะมีการสร้างในส่วนของสกุลเงินดิจิตอลขึ้นมาแล้วก็จะใช้สกุลเงินดิจิตอลของจีนในการชำระสินค้าและบริการในเบื้องต้นเนี่ยจีนเองมีการ
พยายามหาลือแล้วก็มีการคุยกันนะครับกับ4แบงค์ใหญ่อย่างเช่น Bank of China China Concession Industrial and Commercial Bank of China นะครับแล้วก็Agricultural General Bank of China นะครับซึ่ง4แบงค์ใหญ่ของจีนซึ่งอยู่ในประเทศจีนนะครับให้ความร่วมมือต่อรัฐบาลกลางของจีนเป็นอย่างดีในการทดลองหรือทดสอบสกุลเงินหยวนดิจิตอลนะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้สกุลเงินหยวนดิจิตอลเนี่ยในไม่ช้าแล้วหากมีการใช้สกุลเงินในรูปแบบของสกุลเงินดิจิตอลจริงหลายคนมองว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกรรมการเงินในระบบของเงินตาของโลกนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ความน่าสนใจที่ใช้ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการถูกลดความน่าสนใจลงแต่ต้องบอกว่าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่ดีเพราะความผันผวนหรือการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยิ่งทำให้เหล่าบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆเข้ารีเสิร์ชหรือเปลี่ยนการใช้ดอลลาร์สหรัฐในการเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้ทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศแทนดังนั้นแนวโน้มการโจมตีดอลลาร์จากทางฝั่งจีนรัสเซียหรือการใช้สกุลเงินหยวนดิจิตอลยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างความเสี่ยงต่อทิศทางของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆยังคงเพิ่มการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือใช้ทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศณปัจจุบันเหล่าบรรดาธนาคารขนาดใหญ่ของจีน4แห่งมีการจ่ายเงินเดือนพนักงานในรูปแบบของเงินหยวนดิจิตอลแล้วก็มีการทดลองใช้ในส่วนของเงินหยวนดิจิตอลใน4เมืองหลักใหญ่ๆของจีนไม่ว่าจะเป็นเซินเจิ้นซูโจสงอันและเฉินตูดังนั้นความพัฒนาการหรือการที่จีนสามารถบังคับให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเมืองขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจในจีนทั้งหมด4เมืองมีการทดลองเปลี่ยนรูปแบบการใช้เงินจากเงินหยวนปกติหรือที่เป็นพันธบัตรหรือเป็นแบงก์มาใช้ในส่วนของเงินผ่านระบบออนไลน์หรือหยวนดิจิตอลทำให้สถานการณ์การพัฒนาการของรูปแบบทางการเงินในฝั่งจีนมีแนวโน้มที่พัฒนาการของหยวนดิจิตอลก้าวกระโดดอย่างชัดเจนซึ่งทางนี้เนี่ยการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี2022ก็มีการคาดการณ์ว่าสกุลเงินหยวนดิจิตอลของจีนจะถูกใช้ในการจัดการแข่งขันแล้วก็มีการใช้ในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยหรือดำเนินกิจกรรมทางด้านการเงินสถานการณ์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงสร้างแรงกดดันต่อทิศทางดอลลาร์สหรัฐในระยะถัดๆไปซึ่งแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการที่จีนมีการพัฒนาในส่วนของหยวนดิจิตอลออกมาทำให้หลายประเทศเริ่มเกิดความหวั่นไหวแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาจากกลุ่ม G7 ว่าจะเตรียมหาลือกันแล้วก็หาความร่วมมือกันถกเถียงหรือว่าเลื่อนในส่วนของการใช้สกุลเงินดิจิตอลรวมทั้งหยวนดิจิตอลออกไปด้วยเพราะว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะสร้างผลกระทบต่อทิศทางตลาดเงินตลาดทุนดังนั้นประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จีนเองอาจจะใช้สกุลเงินดังกล่าวเพื่อใช้ในการตอบโต้หรือต่อรองกับสหรัฐซึ่งการพัฒนาการหรือศักยภาพของหยวนดิจิตอลที่มีการพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงท้าทายต่อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยและก็สกุลเงินกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันดังนั้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการพัฒนาการเปลี่ยนรูปแบบของระบบการเงินของโลกที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของสกุลเงินดิจิตอลในการค้าขายหรือในการแลกเปลี่ยนกันแทนที่จะใช้ดอลลาร์สหรัฐทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงมีความนิยมหรือได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นอยู่ครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าประเด็นบวกก็มีนะครับแต่ว่าประเด็นลบต่อราคาทองคำเนี่ยก็ยังคงมีแล้วก็ประเด็นวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่รัสเซียเพิ่งมีการประกาศออกมา
ในช่วงวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียมีการออกมาประกาศเลยว่ารัสเซียเองเนี่ยมีการรองรับหรือรับรองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19ที่ชื่อว่าสปุกนิกไฟสามารถใช้ได้อย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นชาติแรกในโลกนะครับพอมีการประกาศในส่วนของวัคซีนดังกล่าวออกมาทำให้ความหวังต่อแนวโน้มหรือสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเนี่ยปรับตัวมีมุมมองหรือมีทิศทางเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสถาบันวิจัยกามาเรียาซึ่งเป็นผู้พัฒนาวัคซีนดังกล่าวของรัสเซียก็มีการออกมายืนยันว่าวัคซีนที่มีการทดลองดังกล่าวเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงหรือไซด์เอฟเฟคในเชิงลบต่อผู้ที่ฉีดนะครับซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียก็มีการออกมาประกาศว่าเขาเองก็ฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับลูกสาวของเขาด้วยนะครับซึ่งพอวัคซีนดังกล่าวออกมาทำให้หลายคนคาดการณ์นะครับว่า อาจจะมีวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทยาไม่ว่าจะเป็นในจีนในอังกฤษในยุโรปหรือในสหรัฐเองมีการทยอยประกาศออกมานะครับแต่ว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่ยังคงมีความเคลือบแคลงแล้วก็มีความสงสัยจะเห็นได้จากแม้ว่าราคาทองคำจะถูกกดดันหรือปรับฐานลงมาแต่ความสงสัยจากประสิทธิภาพของวัคซีนของรัสเซียที่ยังไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ออกมาบอกเองว่าวัคซีนดังกล่าวเนี่ยเพิ่งมีการทดลองในระยะที่2หรือในเฟส2เท่านั้นแต่ว่าได้ผลตอบสนองในสัญญาหรือในทิศทางที่ค่อนข้างดีก็เลยทำให้ราคาทองคำเกิดการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นจากความไม่แน่นอนหรือความไม่มั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าวทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่ารัสเซียจะมีการออกมายืนยันนะครับว่าสถาบันของรัสเซียเองซึ่งเป็นการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เนี่ยจะมีการพยายามผลิตหรือว่าทดสอบและก็แจกจ่ายวัคซีนดังกล่าวให้กับประชาชนภายในประเทศภายในระยะเวลา2สัปดาห์แต่ตลาดก็ไม่ได้ซึมซับหรือรับปัจจัยลบจากประเด็นดังกล่าวมากนักเพราะว่าตลาดยังคงไม่เห็นประสิทธิภาพหรือความไว้วางใจต่อวัคซีนดังกล่าวทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าวัคซีนของรัสเซียจะถูกผลิตแล้วก็เริ่มใช้อีก2สัปดาห์ข้างหน้าแล้วก็จะเริ่มมีการฉีดให้กับประชาชนโดยทั่วไปอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมกราคมของปี2564หรือว่าต้นปีหน้าดังนั้นเนี่ยประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถูกจับตาอยู่ครับว่าหากมีการฉีดให้กับจำนวนประชากรหรือประชาชนในรัสเซียแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรัสเซียจะลดจำนวนลงหรือเปล่าเพราะว่ารัสเซียก็ถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระดับที่ค่อนข้างสูงและต้องบอกว่าทองคำที่รีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งก็มาจากองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO ที่มีการออกมาประกาศว่าตัวองค์กรอนามัยโลกเองกำลังพยายามที่จะเจรจาหารือกับรัสเซียเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็สถานการณ์การทดลองหรือข้อมูลทางการแพทย์ที่สามารถยอมรับหรือยืนยันได้ว่าวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากพอการออกมาโดยที่ปรึกษาของผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นประเด็นตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนยังคงจับตาดูอยู่ว่าแนวโน้มหรือสถานการณ์ความตึงเครียดทางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะบรรเทาเบาบางลงจากวัคซีนสปุกนิกไฟของรัสเซียได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆต้องบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีการออกมาส่งสัญญาณนะครับว่ามีวัคซีนทั้งหมด9ชนิดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การทดลองระยะที่2และก็ระยะที่3ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าวัคซีนดังกล่าวหรือกลุ่มดังกล่าวเนี่ยทั้งหมด9ชนิดอาจจะมีบางชนิดสามารถเปิดเผยหรือผ่านเข้าสู่การทดลองในระยะที่4และก็เห็นผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการออกมาแสดงท่าทีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าหลังจากรัสเซียมีการประกาศหรือส่งสัญญาณต่อพัฒนาการของวัคซีนที่เป็นการออกมายอมรับของรัสเซียเจ้าแรกของโลกแล้วทำให้บริษัทผลิตยาในประเทศต่างๆยิ่งแข่งกันพัฒนาวัคซีนแล้วก็ทำการทดลองในส่วนของตัววัคซีนซึ่งคาดการว่าในส่วนของเดือนกันยายน
ก็อาจจะมีการประกาศรับรองในส่วนของวัคซีนของประเทศต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งหากมีการประกาศออกมาว่าวัคซีนของกลุ่มประเทศต่างๆที่ไม่ใช่รัสเซียมีการยอมรับหรือว่ามีการมีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมากระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทิศทางของตัวตลาดหุ้นหรือการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเพราะหลายคนก็มองว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะกลับมากระตุ้นให้เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันทางนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นอีกประเทศนึงที่มีการทำข้อตกลงการซื้อในส่วนของวัคซีนจากบริษัทผลิตยาหลายๆบริษัทซึ่งล่าสุดเองบริษัทโมนิด้าอิงซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19ก็มีการเซ็นสัญญากับสหรัฐจำหน่ายวัคซีนจำนวน100ล้านโดสในวงเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคาดการว่าการทดลองดังกล่าวจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายนทั้งนี้เนี่ยหากดูระยะเวลาหรือไทม์ไลน์ก็ต้องบอกว่าอีกประมาณแค่2สัปดาห์เท่านั้นบริษัทโมนิด้าอาจจะมีการประกาศว่าวัคซีนที่มีการทดลองอยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนซึ่งประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นความเสี่ยงอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นไปอย่างจำกัดขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการทำข้อตกลงกับบริษัทผลิตวัคซีนหลายๆบริษัทแล้วก็มีการทดลองโดยใช้ตัวยาหรือใช้สารตั้งต้นจากหลายแหล่งหรือหลายแบบทำให้สหรัฐเองคาดการว่าเขาเองน่าจะมีวัคซีนที่พร้อมฉีดให้กับประชาชนภายในประเทศก่อนสิ้นปีนี้ดังนั้นการที่สหรัฐเองมีการลงนามหรือเซ็นสัญญาเพื่อเตรียมซื้อวัคซีนกลับบริษัทหรือประเทศต่างๆทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงและความหวังเกี่ยวกับวัคซีนที่จะมีการประกาศใช้หรือได้รับการยอมรับหรือยืนยันภายในระยะเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ถัดจากนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้การรีบาวหรือการขยับขึ้นของราคาทองคำเป็นไปอย่างจำกัดนอกจากนี้ต้องบอกว่าประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐโดยมีการหารือกันระหว่างเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันในวงเงินประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถึง3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตลาดทองคำยังคงจับตาเพราะว่าความเห็นระหว่างเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับจำนวนเงินและวิธีการใช้เงินทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องปิดสมัยการประชุมในเดือนสิงหาคมลงแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังที่จะกลับเข้ามาอัดฉีดหรือกลับเข้ามากระตุ้นให้เศรษฐกิจสหรัฐมีสัญญาณหรือมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นต้องถูกชะลอหรือถูกดรอปไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าประเด็นดังกล่าวทองคำซึมซับหรือรับปัจจัยบวกไปแล้วในส่วนหนึ่งขณะที่นักลงทุนยังคงคาดการว่าการประชุมระหว่างเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันในระยะถัดๆไปอาจจะทำให้สุดท้ายแล้วก็จะมีมาตรการทางการคลังออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอยู่ดีทั้งนี้วุฒิสภาจะมีการกลับมาเปิดสมัยประชุมอีกครั้งในวันที่7กันยายนซึ่งคาดการว่าพรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันน่าจะมีการกลับมาเจรจาหรือกลับมาคุยกันเกี่ยวกับการอนุมัติในส่วนของวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการคลังจำนวนมหาศาลดังกล่าวซึ่งคาดการว่าระยะเวลาถัดต่อจากนี้จะมีการประชุมใหญ่ของสามัญระหว่างพรรคเดโมแครตแล้วก็พรรครีพับลิกันซึ่งคาดการว่าทั้งสองพรรคเองอาจจะมีการกลับเข้าไปหาลือแล้วก็เจรจากันถึงวงเงินแล้วก็เงื่อนไขในส่วนของการใช้งบประมาณทางด้านการคลังจำนวนมหาศาลดังกล่าวซึ่งหากมีท่าทีหรือมีสัญญาณประนีประนอมก่อนที่จะถึงวันประชุมใหญ่ของวุฒิสภาในวันที่7กันยายนออกมาว่าทั้งสองฝ่ายมีสัญญาณการประนีประนอมหรือการหาข้อยุติเกี่ยวกับมาตรการทางด้านการคลังได้ประเด็นดังกล่าวอาจจะกลับไปกระตุ้นการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหรือในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็อาจจะสร้างแรงกดดันกลับเข้ามาสู่ตัวตลาดทองคำได้เช่นกันซึ่งแนวโน้มมาตรการทางด้านการคลังยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงจับตานะครับก็ในส่วนที่ผ่านมาก็จะเป็นในส่วนของปัจจัยหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยพื้นฐานเดี๋ยวเรามาดูกราฟแล้วก็ทิศทางราคาทองคำ
ในระยะกลางแล้วก็ในระยะสั้นกันหน่อยดีกว่าครับว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวตลาดทองคำเนี่ยจะมีทิศทางหรือมีสัญญาณอย่างไรนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าหากเราดูกราฟราคาทองคำในรายสัปดาห์เราพบว่าราคาทองคำตั้งแต่ปี2018ปี2019และก็ช่วงปี2020ทองคำมีสัญญาหรือมีทิศทางขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่หากตีกรอบหรือ channel เชื่อมระดับสูงสุดแต่ละจุดเข้าหากันแล้วก็ระดับต่ำสุดแต่ละจุดเนี่ยเข้าหากันเราพบว่าการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของตัวทองคำในช่วงต้นไตรมาสในช่วงปลายไตรมาสที่1จนถึงไตรมาสที่2ของตัวทองคำเนี่ยมีทิศทางขยับหรือปรับตัวขึ้นแรงนะครับจนทะยานขึ้นไปชนบริเวณ 2,075 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีแต่พอราคามีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงพบว่าราคาลงมายืนเหนือกรอบหรือ channel ที่เคยเป็นกรอบหรือ channel ด้านบนของทิศทางการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของทองคำในระยะกลางได้นะครับก็ลงมาชนบริเวณ 1,862 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนพอดีดังนั้นหากราคายังสามารถยืนเหนือกรอบหรือ channelที่เป็นทิศทางขาขึ้นได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำในระยะยาวก็ยังมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อก็ยังมีลุ้นที่ราคาทองคำจะขยับและดิดตัวขึ้นไปชนแนวต้านในโซน 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนหรือ 2,075 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้อีกครั้งซึ่งกรอบหรือแนวรับด้านล่างเนี่ยจะอยู่บริเวณ 1,862 แต่หากดูจริงๆเราพบว่าเส้นหรือกรอบดังกล่าวเนี่ยมีความเฉียงหรือมีความชันนะครับถ้าถัดต่อจากนี้ไปราคาแกว่งตัวออกด้านข้างหรือปรับฐานลงมาแนวรับอาจจะมีการถูกยกขึ้นแต่อาจจะไม่มากนักประเมินไว้บริเวณ 1,881 ถึง 1,862 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นจุดตามที่เมาส์ชี้นะครับถ้าราคาลงมาแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวเรายังมองว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะยาวยังคงมีทิศทางหรือโมเมนตัมเชิงบวกแต่การขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองคำถ้ายังรีบาวหรือดิดตัวขึ้นได้ไม่มากหรือยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดก็อาจจะเกิดการพักฐานหรือการปรับตัวลงมาและมีลักษณะของการเปลี่ยนเทรนหรือปรับฐานอ่อนตัวลงต่อหากหลุดแนวรับระดับ1,862เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทางนี้เนี่ยหากราคาเกิดหลุดหรือทำโลใหม่ต่ำกว่าบริเวณ 1,862 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเราประเมินแนวรับถัดไปก็คือกรอบหรือ channel ที่เป็นลักษณะของการเชื่อมระดับต่ำสุดแต่ละจุดเข้าหากันก็จะได้โซนแนวรับบริเวณ 1,747 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเรามองว่าหากราคาหลุดกรอบหรือระดับดังกล่าวลงมาหรือทำโลใหม่ต่ำกว่าบริเวณ 1,862 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนลงมาจะทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมเชิงบวกของตัวราคาทองคำในระยะยาวเสียไปโอกาสที่ราคาทองคำจะมีไฮใหม่เหนือ 2,075 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่หากราคาไม่หลุดแนวรับแรกบริเวณ 1,862 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนจังหวะการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือการมีไฮใหม่เหนือระดับ 2,075 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนยังคงมีอยู่แต่การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำอาจจะติดกรอบหรือ channel ที่เป็นกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 2,000 กับ100เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนดังนั้นจังหวะการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำณปัจจุบันยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าแรงซื้อหรือการดีดตัวกลับของราคาทองคำจะมากน้อยแค่ไหนหากรีบาวในระดับที่จำกัดหรือไม่ผ่านระดับ 1,971 หรือ 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเรามองว่าการทิ้งตัวหรือการปรับฐานลงมาของตัวทองคำอาจจะเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างจำกัดและยิ่งราคาอ่อนตัวหรือปรับตัวลงมาเกิดหลุดแนวรับบริเวณ 1,881 1,862 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนสิงหาคมแล้วด้วยแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำอาจจะมีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อหากกรอบหรือ channel ซึ่งเป็นแนวรับถัดไปแล้วก็จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำในระยะยาวเนี่ยเริ่มมีมุมมองเชิงบวกลดลงหรือมีมุมมองเชิงลบมากยิ่งขึ้นดังนั้นนักลงทุนอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณปัจจุบันอย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามปรับพอร์ตการลงทุนของราคาทองคำตามแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งต้องบอกว่าราคาทองคำที่ถูกขายหรือมีลักษณะของการปรับฐานลงมาแรง
ทำให้นักลงทุนในตัวตลาดทองคำเริ่มลดการถือครองทองคำลงเมื่อราคาทองคำรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นเพราะความผันผวนหรือการแกว่งตัวของทองคำในระดับที่ค่อนข้างสูงหรือการย่อจากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ำสุดประมาณ200เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคำในระยะสั้นเสียไปและทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะกลางเริ่มมีแนวโน้มหรือมุมมองเชิงลบทั้งนี้เนี่ยหากดูจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำในระยะกลางเราพบว่าราคาทองคำหลังจากหลุดกรอบหรือทิศทางแนวโน้มที่เป็นชาแนลทิศทางขาขึ้นหรือกรอบในส่วนของเส้นสีแดงลงมาเราเห็นแรงขายหรือการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำค่อนข้างแรงขณะที่การรีบาวหรือการดิดตัวขึ้นของตัวราคาทองคำในระยะสั้นยังคงเป็นไปอย่างจำกัดหากเทียบจากการทิ้งตัวหรือการปรับฐานลงมาจากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ำสุดเราพบว่าการดิดตัวไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็คือยังไม่ผ่านบริเวณ 1,971 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนประกอบกับการตีกรอบหรือตีชาแนลของระดับสูงสุดบริเวณ 2,075-2,049 เรายังคงได้แนวต้านที่เป็นชาแนลขาลงในระยะกลางบริเวณ 1,975 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งหากราคาทองคำอยู่ในช่วงหรืออยู่ในจังหวะการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นยังไม่พ้นกรอบหรือชาแนลที่เป็นทิศทางขาลงในระยะกลางแนวโน้มของราคายังมีโอกาสอ่อนหรือปรับฐานลงมาเพื่อย่ำฐานหรือสร้างฐานในส่วนของโซนแนวรับระดับ 1,920 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นชาแนลจังหวะของการรีบาวด์ระยะสั้นของตัวราคาทองคำแต่หากบริเวณ 1,920 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนยืนไม่อยู่จะมีโซนแนวรับถัดไปซึ่งเริ่มเป็นกรอบหรือเป็นชาแนลของทิศทางขาลงบริเวณ 1,898 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนและแนวรับถัดไปบริเวณ 1,981 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งหากราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมามากๆจนใกล้ระดับ 1,861 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนอาจจะทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนมุมมองในส่วนของราคาไปนะครับดังนั้นเนี่ยราคาทองคำหรือทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนทิศได้ดังนั้นจังหวะนี้ที่ราคาทองคำเริ่มมีการรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นนักลงทุนในตัวตลาดทองคำเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องมีการปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนซึ่งนักลงทุนที่มีการถือครองทองคำเอาไว้ตั้งแต่ต้นทุนถูกๆหากไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนักทาง YLG ยังคงแนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายหากการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาไม่ผ่านในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณ 1,971 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและกลับมาลงทุนระยะสั้นเพราะว่าทิศทางหรือโมเมนตัมอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นทิศทางขาลงได้นะครับซึ่งทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำอาจมีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงหาโซนแนวรับในระดับบริเวณ 1,919 ถึง 1,898 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนอาจจะใช้ในส่วนของโซนแนวรับดังกล่าวเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งแต่หากการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงต่อของราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้อาจจะเห็นทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเริ่มเปลี่ยนจากทิศทางขาขึ้นในระยะยาวเริ่มมีลักษณะของการปรับฐานและอ่อนตัวลงต่อในทิศทางระยะกลางดังนั้นนักลงทุนอาจจำเป็นที่จะต้องมีการพยายามปรับสถานะหรือลดโพซิชันลงตามการเคลื่อนไหวหรือการผันความผันผวนของราคาทองคำครับทางนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของการวิเคราะห์แนวโน้มทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางด้านเทคนิคของตัวราคาทองคำสำหรับวันนี้ในส่วนของทางผมเนี่ยอาจจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับทางนี้เนี่ยในส่วนของสัมมนาของทาง YLG ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีสัมมนาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของคืนวันพุธนะครับในส่วนของการเราจะใช้สัมมนาดังกล่าวเนี่ยว่า TFX Trading Challenge ซึ่งการสัมมนาของ TFX Trading Challenge ที่จะมีการบรรยายในช่วงวันที่19สิงหาคมช่วงระยะเวลาประมาณทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มเนี่ยจะเน้นการเทรดหรือการทำกำไรโดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดหรือการลงทุนในรูปแบบของการเก็งกำไรระยะสั้นเรามาดูกันว่านักลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละท่านเนี่ยเป็นนักลงทุนประเภทไหนเป็นเดย์เทรดสวิงเทรดโพซิชันเทรดเดอร์หรือว่าท
้านักลงทุนที่ลงทุนในฝั่งตลาด TFX นะครับจะสามารถใช้กลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มกำไรผ่านการเทรดโดยใช้ Calendar Spread หรือ Inter Market Spread ในการลงทุนหรือจะใช้กลยุทธ์การลงทุนในลักษณะของการทำ Arbitrage ซึ่งทาง YLG เนี่ยก็จะมีการแนะนำในส่วนของการสัมมนาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเพื่อทำให้นักลงทุนในฝั่งตลาดที่เฟกสามารถทำกำไรแล้วก็บริหารความเสี่ยงจากภาวะตลาดที่มีความผันผวนถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นนักลงทุนในรูปแบบใดและสามารถใช้กลยุทธ์การลงทุน เพื่อบริหารความเสี่ยงหรือจัดการพอร์ตการลงทุนของเราในฝั่งของตลาดที่เฟกได้มากน้อยแค่ไหนก็คิดว่าการลงทุนของนักลงทุนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มาทำการเรียนรู้กลยุทธ์หรือวิธีการลงทุนในรูปแบบของสเปดแล้วก็อาร์บิทราจกันก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงลดลงแล้วก็มีผลกำไรในการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามในส่วนของการสัมมนาในวันนี้ทางผมก็ขอจบในส่วนของการสัมมนาในส่วนของผมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Looking for the best.
ึ่งนะคะก็คือ Go Online Future นะคะทีนี้ว่าอยากให้นักลงทุนนะคะลองมองการลงทุนถึงเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นการลงทุนเนี่ยใช้เงินไม่ค่าน้อยค่ะแต่ว่า Go Online Future ก็คืออยู่ในสิ่งของ Future นะคะก็โปรดักต์คอนเซ็ปต์มันค่ะก็คือการอ้างอิงจากราคาทองคำจริงนะคะ 99.5% นะคะแล้วราคาเนี่ยสะท้อนถึงเป็นลักษณะของ USD นะคะว่าง่ายๆคือสะท้อนตัวสปอตนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อดีของเขาอะค่ะก็คือการซื้อขายกำไรเป็นเงินบาทผลตอบแทนที่ทางราคาทองคำอะค่ะถ้าอิงจากตลาดโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นการแคชเมเนจเมนต์คือเป็นเทรดดิ้งโปรดักต์วางเงินมาร์จิ้นแค่ขั้นต่ำที่แจ้งไปนะคะประมาณ 3-5% ของทองคำจริงเช่นตัวอย่างเช่นทองคำวันนี้เนี่ยค่ะบาทนึงก็จะอยู่ประมาณ 28,000 ตัวประมาณนะคะแต่ว่าการวางมาร์จิ้นขั้นต่ำอะค่ะของโกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเทียบเท่าทอง20บาทเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 29,000 นะคะข้อแตกต่างของการลงทุนประเภทต่างๆนะคะก็คือจะมีตอนนี้จะเปรียบเทียบระหว่าง Go Online Future กับทองคำแท่งให้นะคะ Go Online Future เนี่ยข้อดีคือยังไงคือใช้เงินลงทุนน้อยนะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะแล้วก็สามารถทำกำไรได้ทั้งทองคำขาขึ้นและขาลงนะคะแล้วก็รวมถึงไม่ต้องกังวลเรื่องของการเก็บรักษาความสูญหายด้วยนะคะส่วนทองคำจริงอะค่ะข้อดีของเขาก็คือซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะซื้อขายตามราคาในตลาดโลกนะคะก็ไม่มีวันหมดอายุนะคะแล้วก็ได้ถือครองทองคำจริงนะคะส่วน Go Online Future ข้อจำกัดก็จะมีอยู่ว่าไม่ได้ถือครองคำจริงนะคะแล้วก็มีวันหมดอายุด้วยนะคะแล้วก็ต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดส่วนทองคำจริงอะค่ะจะมีข้อจำกัดก็คือเวลาซื้อขายต้องจ่ายเต็มมูลค่าเลยนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของการเก็บรักษามีโอกาสสูญหายและถูกโจรกรรมได้นะคะตอนนี้เรามาดูอะค่ะว่า Go Online Future อะค่ะสามารถเทรดได้อย่างไรก็สัญญาหนึ่งอะค่ะจะมีอายุมากที่สุดก็คือ4เดือนนะคะจากปัจจุบันนะคะเราจะเปรียบเทียบจาก GOU 20ที่เป็นซีรีส์ปัจจุบันให้นะคะ GOU 20เนี่ยจะมี4เดือนก็คือมีเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยานั่นหมายความว่าเดือนหน้าปลายเดือนเนี่ย GOU 20ก็จะหมดอายุแล้วนะคะส่วนจะมีซีรีส์ตัวใหม่เกิดขึ้นก็คือ GOZ 20ซึ่ง GOZ 20นะคะก็จะเริ่มโคกันประมาณ1เดือนนะคะเช่น GOU 20เนี่ยจะปิดปลายเดือนกันยายน GOZ 20ก็จะเกิดขึ้นตอนต้นเดือนกันยายนค่ะเพื่อให้ลูกค้าได้โรซิลี่ต่อนะคะซึ่งเท่ากับว่าปีนึงเนี่ยก็จะมีประมาณ4ซีรีส์ซึ่ง4ซีรีส์เนี่ยก็จะหมดอายุเดือน3เดือน6เดือน9เดือน12นะคะส่วน contact size นะคะก็จะเป็นลักษณะว่าภาพของการสะท้อนของราคาทองคำจริงนะคะหรือว่า go spot นั่นเองซึ่ง1เหรียญเนี่ยก็จะอยู่ที่300บาทเพราะว่าข้อดีของเขาคือไม่ต้องตัดค่าเงินบาทเช่นตัวอย่างเช่นถ้า spot วันนี้อยู่ที่ 2,000 แล้วขึ้นไป 2,001 นะคะเท่ากับว่าเราจะได้กำไร300บาทค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเป็น10ช่องถ้า 0.1 นะคะ 0.1 เหรียญเนี่ยก็จะเท่ากับ30บาทถ้า 1.0 เหรียญก็เท่ากับ300บาทค่ะข้อดีของเขาอย่างที่บอกก็คือไม่มีการลงทุนโดยการผ่านค่าเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินเนี่ยตัดทิ้งไปเลยเราจะได้1เหรียญก็คือ300บาทเต็มๆเลยนะคะและข้อดีของ Go Online Future เนี่ยสามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นขาลงนั่นหมายความว่าสมมุติเราซื้อราคาที่ราคา 2,000 นะคะตามสปอตแล้วขึ้นไป 2,010
เราได้กำไร10เหรียญนะคะหรือเราจะทำการขายเปิดได้ที่ราคา2010ก็ได้นะคะแล้วค่อยซื้อปิดที่ราคา2000อันนี้ก็ได้กำไร10เหรียญเหมือนกันนะคะได้ทั้งขาขึ้นขาลงค่ะแต่ระยะเวลาค่ะในการเทรดเนี่ยเราจะมี3ช่วงนะคะซึ่งเท่ากับว่าตอนเปิดเนี่ยเราจะเปิดตอน 9:45 นะคะแล้วปิดตอนเที่ยงครึ่งเปิดอีกทีตอน 14:15 ปิดอีกทีตอน 16:55 เกือบ 17:00 นและ night section เนี่ยจะอยู่ที่เวลา 20:00 จนถึง 15:00 เพราะฉะนั้นภายใน1วันเนี่ยว่าง่ายๆก็คือ 9:45 เปิดนะคะแล้วปิดตอน 15:00 ค่ะส่วนราคา settlement price อ่ะค่ะจะลงจำกัดที่ว่า1วันเนี่ยจะมี settlement price ตอน 17:30 นะคะจะใช้หลักการคำนวณเดียวกับ go future ใน tfex เลยนะคะและ final settlement price คือวันทำการสุดท้ายก็คือวันหมดอายุอะค่ะจะใช้ราคา London Go AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นราคาที่อ้างอินในการคำนวณ final settlement price นะคะแล้วก็คุณมั่นใจได้เลยค่ะว่าการเทรด Go Online Future เนี่ยทางเรามีกฎหมายคุ้มครองของผู้ลงทุนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลต.หรือ TCS หรือ TFEX นะคะก็สรุปจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงอะค่ะถ้านักลงทุนสนใจอะค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะนอกจากจะมี Go Online Future แล้วก็ยังมี USD Future Set 50 FutureSingle Stock Future รวมถึง Block Trade ด้วยนะคะสนใจโปรโมชั่นอยากสมัครเปิดบัญชีเทรดกับทาง YLG ก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถที่คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ